สวัสดีครับตอนนี้นะคะฝ้ายก็อยู่กับคุณบิ๊มและก็อาจารย์บอลค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้นั่นเองขออนุญาตสอบถามข้อมูลซันอินเตอร์เนชั่นแนลฟลาเวอร์เนี่ยค่ะคุณบิ๊มเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะซันอินเตอร์เนชั่นแนลฟลาเวอร์เราก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำดอกไม้ส่งออกครับจริงๆไม่ใช่แค่กล้วยไม้อย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีดอกไม้ประจำชาติของเราพวกแบบทั้งมะลิทั้งอะไรอย่างเงี้ยและที่มาที่ไปนี่เริ่มต้นมาได้ยังไงคะคือจริงๆตั้งแต่รุ่นสมัยคุณพ่อนะครับเราก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ว่าเหมือนกับว่า35ปีที่แล้วครับอยากจะมาทำกล้วยไม้เพราะช่วงนั้นคือกล้วยไม้ไทยก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักกันคุณพ่อก็เคยเหมือนกับว่าไปนำตลาดไปที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็เหมือนกับมีการขายของกันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าคือเอาไปเสนอเป็นเจ้าแรกๆที่ไปเสนอที่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็บูมตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วเป็นต้นมาประมาณเนี้ยครับทีนี้เนี่ยเรามีการส่งออกไปต่างประเทศหลากหลายก็มีหลายประเทศครับก็อย่างปีที่แล้วนี้เราก็เริ่มมีการส่งออกไปที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เหมือนกับเราก็จะมียุโรปเอเชียถ้าเป็นเอเชียก็อย่างเมืองจีนก็ติดต่อเองครับทีนี้คุณบีมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเวลาที่เราต้องส่งออกไปต่างประเทศก็มีเยอะนะครับคือก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาคุณภาพนะฮะเราก็เหมือนกับว่าเราพยายามพึ่งพาตัวเองนะก็เหมือนกับว่าพยายามปรับปรุงคุณภาพก็แล้วแบบดอกไม้ก็อยู่ได้แค่แบบ3วัน5วัน7วันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะใช้น้ำยาของที่ไหนบางทีเหมือนของเมืองนอกนำเข้ามาก็ใช้ได้แค่ระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้เวิร์กกับของเราทั้งหมดก็เลยต้องพยายามหาโซลูชันนะครับในการที่จะทำให้สินค้าเราอยู่ได้นานขึ้นคุณบิ๊มได้ไปสืบสอบวิธีการหรือไปเจออาจารย์บอลจากที่ไหนได้ยังไงรู้จักอาจารย์บอลผ่านทางไอแท็บฮะก็เหมือนกับเราก็พยายามคุยกับทางแบบผู้ประสานงานบอกว่าเอ้ยทำไงดีโรงงานเรานี่แบบโม้ไปหมดเลยทั้งงานอะไรเงี้ยไม่เป็นระบบเอาง่ายๆใช่ไอแท็บก็แนะนำอาจารย์มาน่าจะใช่ไหมครับโฆษณาหนุนนะหันมาทางอาจารย์บอลกันบ้างอาจารย์มีใช้ความรู้หรือเทคโนโลยีตรงไหนไหมคะในการที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้คือตอนแรกที่มาดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัทก็ทำได้ดีระดับการที่เราเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมาช่วยแนะนำในเรื่องบางจุดที่บางทีมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่ามันเป็นจุดที่สำคัญที่จะส่งผลกับคุณภาพของกล้วยไม้ที่จะไปอย่างปลายทางเนี่ยครับแล้วก็เริ่มเข้ามาให้คำแนะนำให้คำปรึกษารวมถึงช่วยทดสอบแล้วช่วยทำใช่ก็มีช่วยทำดีด้วยมีทำดีด้วยใช่ทดสอบอายุการปักจากการทดสอบคุณภาพของน้ำยาอะไรเงี้ยครับสมองค่ะแล้วเทคโนโลยีค่ะที่มาช่วยตรงนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวยังไงเป็นทำวิจัยอยู่พอดีครับเป็นการใช้สารตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าสาร 1-MCP นะครับเขาเรียก 1-methylcyclopropene นะครับเขาใช้กันทั่วไปแล้วในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยครับเป็นสารที่สามารถใช้ในการยับยั้งการสูบไอชะลอการเสื่อมสภาพของผักผลไม้หรือว่าผลิตผลสดได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยไอสาร 1-MCP นี้ก็มีการใช้อยู่แล้วเราได้พัฒนาที่การใช้ 1-MCP ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นเทคโนโลยี 1-MCP ขนาดไมโครเป็นฟอร์ม 1-MCP ขนาดไมโครทุกวันนี้ก็บริษัทก็เอาไปใช้จริงผลตอบรับดีไหมคะพี่วินดีครับสินค้าของเราค่อนข้างที่จะติดตลาดคือมันไม่ใช่แค่ความยืนนานของดอกไม้แต่ว่ามันคือความสดของมันมันก็มันสดได้นานนะครับก่อนที่มันจะเริ่มแบบดูล่อแร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมันก็ยังสดอยู่ประมาณแบบถึง10วันอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากทำไปแล้วค่ะได้ร่วมงานกับทาง iTab เองแล้วก็ทั้งกับอาจารย์บอลเองด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะคุณวินคือรู้สึกว่าบริษัทมันก็ได้ก้าวไปอีก1 ก้าวนะฮะคืออย่างที่บอกว่า Industry 4.0 เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากอะไรที่มันเล็กๆก่อนที่เราจะไปทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วถ้าอาจารย์บอลล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างดีใจภูมิใจครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกมาเจอผู้ประกอบการอย่างเงี้ยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นหรือว่าที่เราทำวิจัยมันก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ครับมันก็เป็นงานวิจัยจริงๆแต่เมื่อใดที่มันมีผู้ประกอบการเอาไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับกิจการของเขากับการส่งออกพวกผลิตผลสดของประเทศนะครับมันก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่างานของเรามีผลเอาไปใช้มีคุณค่านะอะไรเงี้ยครับอีกอย่างที่ได้ประโยชน์มากๆเลยคือบางทีเราอยู่แต่ในมหาวิทยาลัยเราไม่ได้มาสัมผัสกับผู้ประกอบการจริงครับมันก็จะไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเกี่ยวกับด้านธุรกิจอะไรเงี้ยครับซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันละกันที่น่าสนใจมากได้ฟังอย่างนี้แล้วอิ่มใจนะคะทีนี้อยากทั้งฝ่ายเองแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมอ่ะอยากจะรู้แล้วว่าเอ๊ะกระบวนการผลิตหรือตั้งแต่รับดอกไม้มาเนี่ยมันเป็นยังไงพาไปได้ไหมคะที่เราพัฒนาขึ้นสำหรับเอามาประยุกต์ใช้กับการรักษาคุณภาพของดอกกล้วยไม้ส่งออกโดยเฉพาะเลยนะครับมีชื่อเล่นๆไหมคะอาจารย์ว่าเจ้านี่คือเครื่องอะไรเราเรียกว่าไมโครบับเบิ้ลหลักๆก็คือจะมีตรงส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นระบบสำหรับสร้างฟองก๊าซขนาดไมโครนะครับแล้วเราก็จะมีอ่างนึงที่
วลาเราสร้างก๊าซ 1MCP ขนาดไมโครแล้วเนี่ยเราก็จะเอาดอกกล้วยไม้เนี่ยมาทำการจุ่มนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับประมาณอย่างน้อยประมาณ2นาทีครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาไปสู่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับจะสังเกตเห็นมีเศษออกมาด้วยเศษออกมาเนี่ยเวลาใช่ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเรากันแล้วนะคะทางทีมงานของเราจะนำเสนอสิ่งดีๆมีสาระเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ